้ามาวันที่6ไปโรงพยาบาลปุ๊บก็ไปนั่งคุยกับคุณหมอท่านที่ในห้องประชุมของโรงพยาบาลก็มีท่านผอ.มีคุณพยาบาลมีท่านกำนันมีผู้ใหญ่ในตัวจังหวัดอำเภอมีความสุขที่ได้เล่านะคะไปที่ไหนก็ต้องพูดถึงค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นโปรเจกต์อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาจนถึงความฝันใหญ่ว่าอยากเห็นทุกคนก้าวไปด้วยกันนะคะไม่ใช่แค่พูดแสดงพลังแต่เพราะทำให้เห็นกันมาแล้วว่าอีกบทบาทของร็อกสตาร์ขาวิ่งพี่ตูนบอดี้สแลมนี่แหละค่ะเป็นคนริเริ่มโครงการจิตอาสาพาคนไทยหันมาใส่ใจในระบบสาธารณสุขนะคะกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างที่เห็นค่ะใครๆก็ออกมาวิ่งนะคะเป็นพลังบวกค่ะอยากให้สังคมเนี่ยเห็นปัญหาที่มาของการก้าวด้วยออกมาแก้ปัญหาด้วยกันนะคะประสบการณ์ดีมีให้เห็นค่ะนี่จึงเป็นอีกครั้งที่นักร้องดังได้รับเชิญเป็นหนึ่งในผู้สร้างแรงบันดาลใจให้มาร่วมทอล์กนะคะในงานก้าวหน้าประเทศไทยหวังให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงค่ะเราช่วยกันทำก้าวคนละก้าวมา 2-3 ปีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือแน่นอนปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลที่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นหรือไปทำให้ตึกใหม่แต่ละตึกเนี่ยได้มีอุปกรณ์ไปเติมเต็มแล้วผ่องถ่ายคนที่หนาแน่นไปตรงส่วนอื่นๆได้มันจำเป็นเหมือนการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเฉพาะหน้าซึ่งก็ต้องช่วยกันครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับตาผมเองว่าถ้าเรารวมกันมันจะสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่และพลังที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆความคิดครับทัศนคติว่าเขาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องทำได้เขาทำให้แบบทุกคนอ่ะหันมาช่วยกันสามัคคีกันลงแบบลงแรงช่วยกันแบบหาเงินเข้าแบบโรงพยาบาลสนับสนุนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับตัวคือฮีโร่ที่หนึ่งค่ะแบบเอาว่าการทำความดีการทำแบบว่าเวลาให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วก็ทำให้หนูบอกว่าอยากออกกำลังกายมากขึ้นเลยค่ะอยากทำให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเราทำอะไรบ้างเล็กน้อยเราก็ทำได้ค่ะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยการที่ว่าทางโรงพยาบาลนั้นนะคะได้มีอุปกรณ์การแพทย์มากขึ้นแล้วก็มีการต้อนรับคนไข้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ครบแล้วทุกครั้งที่ออกมาพูดค่ะคุณผู้ชมคะก็ทำให้ได้เห็นปัญหาสาธารณสุขนะคะซึ่งอีกสิ่งสำคัญที่นักร้องดังบอกว่าไม่อยากให้เนี่ยมาวิ่งกันละเป็นแค่กระแสค่ะคืออยากรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปด้วยกันก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะเราควรดูแลตัวเองออกกำลังกายค่ะรู้ว่าอะไรจะทำให้เกิดโรคเนี่ยก็ลดความเสี่ยงนะคะเจ้าตัวก็ยังทิ้งท้ายส่วนหนึ่งว่าทุกอย่างเนี่ยไปเพื่อคุณภาพชีวิตดิฉันเหนื่อยทำไมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับตัวเราเองแล้วก็ในชุมชนด้วยค่ะทุกโรงพยาบาลเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเกิน 50% ที่พวกเราไปสำรวจแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอเนี่ยเกิน 50% คนที่มาเป็นโรคที่เรียกว่า NCD คือเป็นโรคไม่ติดต่อเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการเราไม่ออกกำลังกายเราไม่ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องกินอาหารครับอะไรแบบนี้นะเราอยากจะให้เน้นหนักไปที่การบันดาลใจคนให้มาแอคทีฟมากขึ้นมาออกกำลังกายมากขึ้นเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันเป็นการให้เกิดครับเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวของโรงพยาบาลที่แย่หนักและมาใช้อุปกรณ์เดียวไม่จำเป็นใช้เวลาของคุณหมอคุณพยาบาลเดียวไม่จำเป็นขอโอกาสให้หนึ่งครั้งแล้วผมจะทำนอกจากนี้พี่ตูนแล้วนะคะยังมีอีก3ท่านค่ะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะหมอภาคเจ้าของฉายาหมอที่แกร่งที่สุดในปฐพีค่ะก็ขึ้นบอกเล่าประสบการณ์ภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าด้วยนะคะแล้วก็มีคุณซาบะค่ะผู้เรียกร้องสิทธิ์ให้คนพิการที่มาเล่าถึงปัญหาว่ากว่าจะเป็นระบบขนส่งของเพื่อคนผู้พิการเนี่ยยากลำบากแค่ไหนนะคะแล้วก็สาวน้อยวัย14ค่ะน้องยาปรัชญานะคะตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผลักดันแก้ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กด้วยค่ะเด็กนะคะแต่ว่าไม่ได้เด็กอะนั่งประชุมอยู่